죄송한데 아까부터 앉아서 계속 듣고 있었거든요. 네. 제가 케이크를 이렇게 샀는데 아하, 깜빡하고는. 네. 가지고... 7,800 ครับผม. เก็บเงินคนที่พูดเกาหลีนะ. สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู EP แรกกดปุ่มตัว i ตรงนี้หรือกดลิงก์ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยถ้าใครได้ดู EP แรกมาเรามาต่อที่เอพิโซดที่2กันกับฉากสุดเฟี้ยวที่นางเอกพูดภาษาต่างประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานจริงๆ EP 2จะมีละครเรื่องไหนและมันจะเผ็ดแค่ไหนไปดูกันก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลย 1. Daily Dossi The Series Season 2เรียกว่าเป็นซีรีส์ในตำนานกับเหล่าเดอร์ซี่กับหนึ่งชนีได้ฉากนี้เรียกว่าเป็นฉากในตำนานเลยก็ว่าได้เป็นซีนที่มีนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส2คนที่อยากจะกินสตรีทฟู้ดของเมืองไทยโชว์เพื่อนๆในอินสตาแกรมเฉยๆจากนั้นก็จะเอาไปเททิ้งเพราะว่ามันเป็นอาหารสกปรกสุดท้ายเจอคุณพี่เจ้าของร้านสวนเข้าให้ไปไม่เป็นเลยทีเดียวMais comment tu fais pour être aussi vieille, moche et grosse? นังแก่อ้วนแต่ด่าไปก็ไม่มีใครเข้าใจหรอกเจ้าวูดะบองปาดงบองเดอะแก๊สวูปองเสียเคยสิเนคอมเป็นเนป้าเอวิอองเนป้าอูซิสติปิดเกอร์วูเลปองเสมูซาเวลาฟูปาเดชองอิชิดะบองสปาเดเชียนเอปูโซคิเลฟองเซเนป้าโวแซแฟสองแก้วลืมคอนมาดูในฝั่งของช่องวัน31กันบ้างกับนางเอกมากฝีมืออย่างกรีนและผลงานละครครั้งสำคัญของเธอโดยครั้งนี้เธอได้รับถึง2บทบาทด้วยกันนั่นก็คือแก้วเด็กสาวธรรมดาสู้ชีวิตกับเจ้านกผู้ดีที่เติบโตมาจากฝรั่งเศสโดยทั้ง2คนเนี่ยเป็นฝาแฝดกันแต่ต้องมาสลับตัวกันในซีนนี้เรียกว่าเป็นซีนที่แก้เผ็ดของแก้วได้เป็นอย่างดีเพราะทุกคนไม่คาดคิดว่าเธอจะสามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสได้นั่นเอง I don't know if she understand หรือเปล่านะ This is Charlie He is interior from Paris Charlie This is Gail She is servant at my house no? She means servant Hi Charlie Hi Nice to meet you Yeah nice to meet you Charlie I heard that you come from ParisLa maison au monnaie? Exactly. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. 3. มันบังใจมันบังใจเป็นละครทางช่อง7เป็นเรื่องราวของความรักต่างวัยของท่านนักธุรกิจพ่อไม้ลูกติดที่พากชีวิตของพ่อเฟื่องระดาไปด้วยอุบัติเหตุและเธอก็เกิดความเข้าใจผิดว่าเธอใช้เงินบีบบังคับให้แต่งงานด้วยเธอจึงยอมแต่งงานกับเขาเพื่อปลอกลอกสมบัติตามคำแนะนำของแม่เลี้ยงเรื่องราวคือไทยและฉากที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานนั้นก็คือฉากที่เฟื่องระดาเจอภาษาเกาหลีกับนักท่องเที่ยวที่กำลังจะหาโรงแรมนั่นเองสวัสดีค่ะ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 ฮ่องกงมาฮัลโหลสวัสดีค่ะ네어디가실거예요아저는호텔에가려고요혹시아세요2km 2km 가서왼쪽으로돌아가면돼요아알겠습니다감사합니다감사합니다4ตลก6ฉากเรามาดูฝั่งซิทคอมกันบ้างโดยเพื่อนๆรู้หรือเปล่าล่ะคำว่าซิทคอมเนี่ยย่อมาจาก Situation Comedy หรือสถานการณ์ตลกโดยตลก6ฉากจากช่อง Workpoint ตอนนี้เป็นตอนที่สาวตุ๊กกี้ได้โชว์สปีคโคเรียนกับเจ้าของภาษาแท้ๆอย่างจียอนแต่ทว่าเธอจะรู้หรือเปล่านะสิ่งที่ตุ๊กกี้พูดไปเนี่ยถูกแค่คำเดียวนั่นก็คือเดสุดท้ายคำว่าเดนี่แหละจนทำให้เธอถูกหลอกให้จ่ายตังค์คิกไปหลายบาทเลยทีเดียวจะซันนั่นเดอ่ะกำลังเข้าคุณเน่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 ทั้งหมด 7,800 ครับผมเก็บเงินคนที่พูดเกาหลีนะแฮ
Gail Gangdong. I'm afraid she doesn't understand English. She can't speak English. เดินเหยียดมาสักขนาดนี้ก็พ่นภาษาอังกฤษเชิญหน้ากล้องไปเลยสิครับกับละครเรื่องแก้วกลางดงออกอากาศทางช่อง 3 I'm afraid she doesn't understand. She can't speak English. I'm sorry. You want to know why I joined the protest, right? Oh, the misery. Because it's the right thing to do. I've grown up in the wood, and nature is my best friend. That's why I just can't stand still and watch them destroy my friends. โฮ เคยบ้านไร่สไปซ์ไฮโซย้อนกลับมาที่ละครทางช่องเจ็ดกันบ้างกับละครเรื่องเคยบ้านไร่กับสไปซ์ไฮโซในตอนที่หลายคนไม่ทราบการศึกษาที่แท้จริงของนินหนุ่มบ้านนาก็ได้เป็นกังวลว่าเขาน่ะจะทำขายแน่เพราะว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แน่แต่สรุปสุดท้ายนินกับต้องโชว์พูดภาษาอังกฤษสยบขาเมาส์ไปราบคาบเลยทีเดียวเราจะไปพูดกับเขารู้เรื่องได้ยังไงการศึกษานี่มันสำคัญจริงๆ Michael we are thrilled to have your continued support through your generous donation you have helped so many of our childrenเป็นอีกมั้งล่ะกับ6ฉากสุดเฟี้ยวนี้และเพื่อนๆล่ะมีละครเรื่องไหนซีนไหนอยากให้แอดทำเอพิโซดที่3อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูด้วยล่ะกด Subscribe SPY เพื่อรับคลิปใหม่ด้วยนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ